สาวใหญ่โดนชาวเน็ตซัดตะก,กะป่วยคอมเมนต์งานคุณพ่อแอปแบบนี้คนบันเทิงต่างร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญวัย70คุณพ่อของแอปทักษอรอที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังรักษาตัวมานานหลายปีท่ามกลางแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัยทางโซเชียล กลับพบชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ไปในทางไม่เหมาะสมบอกว่าคนนอกก็ยุ่งจริงๆมาทุกวันไม่เกรงใจงานนี้ชาวเน็ตหลายคนตอบกลับแทนทั้งบอกว่าหมายถึงใครเหรอคะหาตักกะอะไรเนี่ยเขามีกฎระเบียบคะห้ามอะไรเหรอคะว่าห้ามมาช่วยงานศพทุกวันว้าวมากไม่เคยพบเจอคนตั้งคำถามคิดแบบนี้เลยคือใครงานบุญนะคะ งงมากคะ่ะตกะป่วยสุดๆเป็นต้น